คือตอนเนี้ยมันเป็นเวลา 2:55 นะฮะเป็นเวลาที่ทุกคนควรจะนอนใช่ไหมคือพวกผมเนี่ยมีแผนกันว่าจะไปออกทริปที่นครนายกนะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้รถแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานะฮะคันนี้ก็มีปัญหา1ลำนะฮะคันเข้าเกียร์เนี่ยมันขาดนะฮะเป็น GPX รุ่น200เสียส่วนรถผมก็ไม่มีปัญหานะอะไรเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรปกตินะฮะใช้งานได้ปกติอันนี้แมวไม่เกี่ยวนะฮะก็คุณปอเนี่ยมีคันเร่งนะฮะแตกนะฮะก็คืออยู่ดีๆบิดก็อะไรก็หลุดออกมาจากเบ้าตรงนี้ก็เลยเสียนะฮะก็เลยให้คุณปอนเคลียร์รถตัวเองไปนะฮะโอ้แม่งขาดลองแกะออกมาแล้วก็เชื่อมก็ค่อยสวมเข้าไปทีเดียวเพราะว่าเราเปลี่ยนอะไหล่ไม่ทันแน่นอนกว่าจะเบิกอะไหล่ใหม่เราก็ใช้งานไปก่อนเชื่อมแน่นไปเลยออกทริปเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหากันบ้างก็ธรรมดานะฮะก่อนจะออกทริปเราก็ต้องกดเช็คลงเช็ครถอะไรให้มันดีก่อนฮะก่อนจะออกคืนนี้คือเรารถเรามันก็ปกติไงแต่ว่าขับอยู่ดีๆก็คือแม่งพังก็คือวันนี้แม่งเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีรถแม่งพัง2คันพร้อมกันเลยงงเลยโอเคได้ส่วนผมตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปช่วยงานละเพราะว่าพึ่งวางก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยก็ตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่เราเนี่ยจะไปทริปนครนายกกันนะฮะแต่ละคนนี้ก็คือเตรียมตัวกันแล้วนะครับเควสต์ต่อเลยครับผมได้ขับรถแล้วครับดีใจนะโอ้แล้วก็เพื่อนถ่ายรถกูยันรถกูนะคาเมร่าแมนตากล้องนะฮะแต่วันนี้คาเมร่าไม่ได้ถือกล้องนะฮะให้ปอนถือแทนตอนนี้เราออกสายครับตอนนี้สายมากเลยครับตอนนี้สายมากคือนัดกี่โมงคือนัดบอก8โมง9โมงต้องออกไอ้ที่พวกออกต่อชั่วโมงมึงเรียนตั้งแต่11โมงแล้วถึงบ่าย2อ่ะบ่าย3อ่ะวันนั้นอ่ะเรียกผมกินเย็นเถอะป่ะไปเลยเราก็ลุยๆกันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวปอนถ่ายรูปให้กูด้วยขอแล้วรอพักกันนะฮะว่าไงครับคุณโซ่ครับเวฟเทลเวฟ125นะฮะไอ้ปอนก็ขับรถกูแรกอันแรกรถนี่ฮะตะป้องคาเมร่าหลายคนยังไม่เคยเห็นหน้านะฮะก็ไม่เห็นอยู่ดีมันใส่หมวกกันน็อกนะฮะผมมาเห็นแล้วเฮ้ยหน้าเลยไปแต่ละคนตอนนี้พักรถฮะเรากำลังพักรถกันแต่ละคนเขาจอดตากแดดมึงเป็นเด็กแว้นพี่เวฟอันนี้หวานวันพี่เวฟเป็นไงล่ะพี่เออก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยขับรถเนี่ย
แต่แม่งร้อนจริงฮะร้อนมากไม่ใช่ซ้อนเขาหรอกตอนแรกกูขับสักพักไอ้นี่แม่งเอารถกูไปขับเฉยกูก็ให้ขับไม่ได้ว่าอะไรกูก็อยากเก็บรูปความทรงจำไงเก็บไว้เยอะทีนี้มันถึงตากูบ้างแล้วเยอะได้แฟนเลยหรอแฟนมึงเดินทางกี่ทิวเนี่ยฮะน้องวิธีโอโซกูโคโรนาแถวนี้ครับเฮ้ยโคโรนากูลบอะไรครับไอ้เราถึงยืดถึงเฮ้ยเลยแล้วนี่มาถึงไหมให้มาถึงไหนเฮ้ยพวกไปหาแต่เป็นไงวิธีโอโซกูนะฮะไฟหลวมเมื่อกี้เกือบแล้วไฟหลวมปุ๊บแม่งหลุดไปเลยทั้งยวงไปที่สักคนเดียวเก้าไปหาโต้กูเดี๋ยวเอาหมอนมาไหมวะนอนโจยทิ้งหลังดูดิมึงดูอะไรกูเตรียมซ่อมรถดีขนาดไหนรถกูแม่งยิงทางกลางทางบ่อยๆอยู่พวกหมอนมานอนด้วยพวกหมอนมานอนด้วยตอนนี้เราก็มาถึงแล้วเมื่อกี้เหมือนมีคนรู้จักผมด้วยเขามองผมแล้วก็ยิ้มให้ผมหลายคนแล้วถึงแล้วดูดูอะไรดึงดึงถึงเมื่อวานเลยแล้วยิ้มชอบฉากความรักว่ะลงมาดิโดดเลยมึงบ้าหรือเปล่าลงไปขาตายมึงก็รู้ว่าน้ำตกหินมันเยอะขนาดไหนทุกการมันเกิดอะไรดูคึกคักนะวันที่13เดี๋ยวกูจะเขียนบทรักพ่อรอก่อนถึงวันที่13เราจะแสดงกันแสดงให้มันจบไป1พาร์ทแล้วก็จบต่อไปก็จะวนไปท่านเวลาเอาไอ้โอ้โหพูดงานซะยาวเลยเหนื่อยครับเพลียแดดไม่ไหวเลยร้อนแม่งแบบขับรถ3ชั่วโมงอ่ะแล้วแบบแดดเปรี้ยงๆอ่ะโคตรสุดเป็นการออกทริปที่โคตรจะมันและก็เหนื่อยล้าเฮ้ยมึงดูบุหรี่ทำไมวะตกแม่งเลยไอ้แจ็ควางกล้องว่าไปปลอดภัยปะที่นี่ไหนครับสอดลุงเริงตัวลุงเริงเงียนว่าบอกว่าที่เป็นปวดขาแล้วนี่คิดว่าอย่างเลยไอ้เจ้ามึงนี่มึงนี่มันตามไปจริงเลยมึงเลยว่าอะไรอะไรโอ้ยชิดแล้วเย็นเย็นนะจริงโอ้ยเอ้ยน่ารักเอ้ยหนาวหนาวน่ารักจริงคนไหนคนในห่วงยางเหรอมันระเบิดในตอนเลยตอนครับครับ